อยปกรณ์เปิดปากเล่าสถานะอาเล็กโบถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองหนักมากว่าจิ้นหรือจริงกันแน่สำหรับคู่พระนางอาเล็กธีรเดชกับโบเมลดาเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสไปร่วมรายการเกมโชว์ด้วยกันและก็มักจะมีกลิ่นของความรักฟรุ้งกระจายไปทั่วเดี๋ยวก็มีเพื่อนแห่แซวกันหนักมากจริงๆจนทำเอาทั้งคู่เองก็เขินไปไม่เป็นกันเลยล่ะค่ะคงจะชอบกันจริงๆแล้วมั้ยนะแฟนๆเองก็พาลุ้นและก็เชียร์กันหนักมากหลังจากนั้นอาเล็กโบก็ทำแฟนๆฟินกันหนักหลังฝ่ายชายได้เชิญฝ่ายหญิงไปออกรายการทางช่อง YouTube ของตัวเองแถมยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักหวานๆออกมาให้เราได้เห็นกันอีกด้วยก็ไม่รู้นะคะว่าสถานะตอนนี้ของทั้งคู่นั้นเป็นอะไรกันแน่อาเล็กกำลังจีบโบอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้โบเองก็เคยบอกว่าตอนนี้กำลังมีหนุ่มในวงการจีบอยู่คนนึงจึงทำให้หลายๆคนแห่เดาว่าน่าจะเป็นอาเล็กงานนี้พี่ๆนักข่าวก็ได้มีโอกาสเจอกับพี่ชายคนสนิทอย่างบอยปกรณ์ก็ได้ถามถ่ายเรื่องราวของอาเล็กกับโบจากพระเอกหนุ่มสุดเกรียนโดยเจ้าตัวก็ได้บอกว่าเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นอยากให้ไปถามเขาเองดีกว่าว่าเจอกันได้ยังไงเมื่อไหร่ถามว่ารู้อะไรบ้างไหมรู้แค่ว่าเทปที่เขาไปถ่ายด้วยกันยอดวิวเป็นล้านเทปนั้นไม่ได้ไปด้วยส่วนตัวไม่รู้อะไรเลยตามจากข่าวเอาที่แซวๆกันก็แซวตามข่าวถ้าทั้งคู่เป็นแฟนกันก็ยินดีเพราะว่าต่างคนเองก็ต่างโสดอยู่แล้วอยากให้เราก็พูดกันเองดีกว่าเรื่องนี้แต่ยังไงกันนะพี่ชายคนสนิทพูดแบบนี้หรือว่าทั้งเล็กทั้งโบจะคบกันแล้วคะเนี่ยยังไงก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาคอนเฟิร์มกันอีกทีว่าสรุปแล้วคบกันจริงๆหรือเปล่าแอบมีลุ้นอยู่นะคะอาจจะคบกันจริงๆก็ได้แต่ยังไงเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันตามลุ้นกันได้เลย